สวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปียการเวลาคุณผู้ชมคะสาวรายหนึ่งค่ะเธอเข้าโรงพยาบาลเหตุเพราะว่าป่วยโควิดไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามปรากฏว่าตอนนั้นไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีอาการคือตั้งครรภ์แต่ว่าตอนเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยก็เห็นว่ามีการตรวจอยู่แต่ไม่พบนะคะนี่ข้อมูลที่เราได้มาจากฝั่งญาติพอเธออยู่ที่โรงพยาบาลรอคอยความช่วยเหลือเพราะเธอตกเลือดยาวนานหลายชั่วโมงนะคะเรียกว่านอนจมกองเลือดคุณผู้ชมนึกสภาพตัวเองนอนบนเตียงแล้วเลือดอยู่เต็มเตียงเธอรอคอยความช่วยเหลือแล้วแชทไปบอกเจ้าหน้าที่พยาบาลบอกช่วยด้วยไม่ไหวแล้วกลัวตายแล้วคุณผู้ชมคะเธอตายจริงๆค่ะเธอตายคาเตียงที่โรงพยาบาลสนามไม่ได้ตายเพราะโควิดแต่ตายเพราะว่าตกเลือดเลือดมันไหลมากแล้วมีอาการช็อกคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดอยู่ที่โรงพยาบาลสนามซึ่งใกล้กับโรงพยาบาลจุดที่เกิดเหตุนั่นเองญาติคาใจค่ะจนถึงวันนี้เนี่ยยังไร้คำชี้แจงจากโรงพยาบาลแล้วก็เอาจริงๆอะค่ะญาติบอกว่าไม่รู้ว่าถ้าเรื่องเงียบเรื่องราวนี้คนที่ชื่อแอนเธอจะตายฟรีหรือไม่วันนี้ญาติเดินทางมาคุยกับเราที่สตูดิโอเวิร์คพอยต์นะคะเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดไปดูกันหน่อยนะคะว่าญาติจะมาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงมากัน2คนค่ะเป็นพี่น้องของผู้เสียชีวิตเลยนะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณแอนแต่ว่าญาตินั้นคุณต้อยและคุณอ๋อยนั่นก็คือคุณต้อยวิลาภรณ์โพชัยศรีสวัสดีค่ะแล้วก็คุณอ๋อยโสภิดาคำบุญเหลือสวัสดีค่ะคุณอ๋อยเป็นฝาแฝดของคุณแอนที่เสียชีวิตคุณผู้ชมเป็นฝาแฝดนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณแอนผู้เสียชีวิตใบหน้าของเธอก็คือเป็นใบหน้าเดียวกับคุณอ๋อยนะคะทีนี้คุณผู้ชมย้อนกลับมานี่คือฝั่งญาติผู้เสียชีวิตเรื่องราวนี้เมื่อมันเกิดกับประชาชนคนไทยคนไข้ตาดำๆและมันเกิดกับโรงพยาบาลที่ต้องบอกว่ามันเป็นโรงพยาบาลที่พวกเราจ่ายภาษีให้ไปไม่ได้ตั้งใจโจมตีนะคะแต่ถ้าเรื่องนี้มันมีคนตายเรื่องนี้มันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนเราคุยกับทนายความชื่อดังให้คำปรึกษากับเราเรื่องนี้ทนายโป้งอยู่กับเราแล้วค่ะทนายโป้งเกียรติคุณต้นยางประธานชมรมทนายความจิตอาสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับไล่เรียงก่อนคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเปิดไทม์ไลน์ไปพร้อมๆกันว่าเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวปอเปี๊ยะจะแรปอัพให้ฟังก่อนเพราะจริงๆแล้วเรื่องราวนี้อ่ะมันมีการร้องเรียนมาเรานะคะเวิร์กพอยต์พยายามที่จะสอบถามผู้เสียหายปรากฏว่าเราไปได้ยินบางช่วงบางตอนมันมีส่วนของการแบบว่าเอาจริงๆนะไม่อยากให้ข่าวนี้มันกระเพื่อมถึงหน่วยงานภาครัฐมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าเอ๊ะแล้วปอเปี๊ยะจะส่งทีมข่าวไปคุยกับคนที่เป็นผู้เสียหายยังไงกลัวจังเลยว่าเหตุการณ์นี้นะคะมันจะถูกตัดตอนกระบวนการไหนก็เลยเชิญเข้ามาอยู่ในสตูดิโอสดๆเลยเหตุการณ์นี้ค่ะมันเป็นการเปิดแชทที่ผู้ตายคุยกับพยาบาลก่อนตายนะคะซึ่งแชทนี้จะเห็นว่าตรงบริเวณตรงแชทนั้นเขียนว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอแล้วมีเขียนนะคะบอกว่าวิงเวียนศีรษะนะจ๊ะคุณหมอช่วยเอายาลงมาให้คือลักษณะบอกว่าเริ่มมีอาการคือเริ่มมีอาการที่เห็นแล้วว่าปวดหัวปวดศีรษะแล้วก็ไล่เรียงไปถึงเลือดไหลทีนี้ก่อนที่เราจะไปเปิดแชทเดี๋ยวคุณผู้ชมคะไปดูไทม์ไลน์เลยแล้วกันนะในวันที่13เมษายนนะคะในวันที่13เมษายนผู้เสียชีวิตหรือว่าคุณแอนเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าเป็นโควิดแต่ว่าพาพ่อไปรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเผอิญว่าตรวจแล้วพบว่าเป็นโควิดทั้งสองท่านก็เลยจะต้องรักษาตัวนะคะทีนี้ผู้เสียชีวิตคุณแอนเนี่ยก็เลือกที่จะรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยากให้พ่อใกล้หมอคุณผู้ชมก็เลยเลือกจะอยู่โรงพยาบาลสนามกับพ่อลูกสาวเลือกที่จะรักษาตัวอยู่กับพ่อนะคะเพราะใกล้หมอพอวันที่15เมษายนค่ะก็จะเห็นว่าสักประมาณช่วง11นาฬิกาเนี่ยผู้เสียชีวิตมีเลือดออกคล้ายกับประจำเดือนแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าท้องคือผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุประมาณ40กว่าปีคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเธอมีประวัติเกี่ยวกับการคุมกำเนิดแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือเธอตั้งครรภ์โดยที่ไม่ทราบแล้วช่วง2ทุ่มผู้ตายเลือดออกเยอะมากในห้องน้ำสภาพคือผู้ป่วยที่กักตัวด้วยกันนะคุณผู้ชมต้องเข้ามาช่วยหิ้วตัวเธอแล้วไปแจ้งหมอว่าคนที่เขาป่วยโควิดคนนึง
พี่ลักษณะดูไม่ไหวแล้วคือเลือดออกเยอะมากค่ะทำยังไงนี่ผู้ป่วยช่วยกันเองนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกโรงพยาบาลสนามมันก็มีแต่ผู้ป่วยโควิดเท่านั้นที่เขาดูแลกันและกันและมีเจ้าหน้าที่บางส่วนทีนี้พอช่วงเวลาเลยมาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่ามันมีแชทคนไข้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีอาการวิงเวียนศีรษะและต่อมาพยาบาลก็เอายาไปให้แต่ไม่มีการเอะใจอะไรใดๆคือยังไม่มีหมอเข้ามาตรวจและเรียงหน้าถัดไปเนี่ยตอน5ทุ่มเนี่ยคนไข้แจ้งว่ามีเลือดไหลมือชากลัวช็อกคนไข้บอกแล้วนะว่าตัวเองเลือดไหลแล้วมือชาคือเอาจริงๆแล้วเลือดไหลมือชาคนทั่วไปอ่ะเอาเป็นผู้ใหญ่นะเอาแค่ผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องกันน่ะคือลักษณะนี้มันคือลักษณะเสียเลือดมากหรือเปล่าแล้วมันจะช็อกตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่กลายเป็นว่ายังไม่ได้รับการเข้ามาดูแลจากเจ้าหน้าที่โดยตรงเพราะว่าพอต่อมาผู้เสียชีวิตเดี๋ยวผู้ตายคุณแอนก็บอกไม่ไหวแล้ววิงเวียนขอน้ำเกลือเจ้าหน้าที่บอกเอ้ยงั้นไปวัดความดันก่อนเนี่ยคุณผู้ชมอ่านดูไปเรื่อยๆนะคะยังไม่มีวี่แววของเจ้าหน้าที่โผล่เข้ามาหรือหมอโผล่เข้ามาอีกหน้าถัดไปเนี่ยค่ะจนกระทั่งมันมีแชทขอความช่วยเหลือเอาง่ายๆคุณผู้ชมร้องขอชีวิตช่วยด้วยบ่ไหวแล้วเนี่ยซอยนะจ๊ะช่วยค่อยแน่บ่ไหวแล้วจ้าย่านตายก็คือไม่ไหวแล้วเลือดไหลมากกลัวตายมันคือแชทที่คนไข้ไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่แต่ขอชีวิตอะค่ะขอให้มาช่วยชีวิตผ่านแชทแล้วหน้าถัดไปคุณผู้ชมจนกระทั่งคนไข้หมดสตินะคะคนไข้หมดสติไปแล้วอะค่ะพยาบาลถึงมาถึงเสียเลือดจนหมดสติแล้วค่อยไปย้ายการรักษาในช่วงตีหนึ่งแล้วเจาะต่อจากนั้นคุณผู้ชมแชทที่เห็นนี้ไม่ใช่แชทที่คนไข้โพสต์หรือว่าพิมพ์นะคะมันเป็นแชทที่พยาบาลเนี่ยเขาแชทเองเพื่อที่ส่งต่อไปกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกในการขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมไร้การเคลื่อนไหวของคนที่เสียชีวิตแล้วแต่ตอนนั้นเธอยังหมดสติก็เรียกว่ายังมีลมหายใจแต่เอาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมขามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งนะคะตี 5:24 ข้อความฝั่งของคนไข้คุณแอนบอกแจ้งสามีแล้วนะคะแล้วตี 5:11 ก่อนหน้านี้บอกคุณหมอจะรีเฟอร์ไปโรงพยาบาล101เอ้ายังไม่ไปไหนอีกอะคะนี่ตี 5แล้วคุณผู้ชมคะจนกระทั่งทะลักเลยทะลักเลยพยาบาลคุยกันทะลักออกมาแล้วคุณผู้ชมทั้งผ้าก๊อซทั้งเลือดหรือเปล่าแล้ว 6:00 นเช้าฝั่งโรงพยาบาลโทรแจ้งญาติว่าคุณแอนเสียชีวิตที่ปอเปียต้องไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ดูกันแบบนี้ไปตามๆกันนั่นคือชีวิตของคนคนหนึ่งที่ข้ามคืนนะคะข้ามคืนเองเธอกับไร้ลมหายใจนอนตายจมกองเลือดนี่คือชีวิตของเธอที่ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลครอบครัวทั้งคุณพ่อทั้งลูกๆทั้งมีลูกคนหนึ่งลูกคนโตมีอาการพิการทางหูเรียกว่าชีวิตของเธอสู้ชีวิตมาตลอดแต่ทีนี้วันนี้ค่ะเราอยู่กับญาติคุยกันเรื่องนี้หน่อยจากวันนั้นถึงวันนี้ทำไมญาติถึงบอกขอสื่อช่วยด้วยมันเกิดอะไรขึ้นพี่ต้อยก็คือนะคะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาอธิบายว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งทางญาติเราก็ติดใจอย่างที่เห็นในแชทนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่เราการรักษาพยาบาลทำไมมันดูล่าช้าจังเลยพอเราร้องไปที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่20หลังจากที่เราจัดงานศพที่เราเสร็จนะคะก็คือไม่รับคำตอบใดๆมีเพียงแค่ท่านผอ.โรงพยาบาลหัวหน้าพยาบาลแล้วก็หัวหน้าผู้บริหารที่จะออกมาพูดให้ฟังว่าได้รับรายงานจากหมอมาแบบนี้แบบนี้นะแต่ที่เราเรียกร้องไปคือต้องการฟังจากปากหมอจากปากพยาบาลที่ดูแลซึ่งณตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับคำอธิบายใดๆเลยเรียกว่าเช้าวันนี้เช้าวันนี้วันที่25เมษายนพี่สาวเผาไปแล้วค่ะนะคะเพราะเสียชีวิตโควิดยังไม่มีสายสักสายเดียวเลยล่ะคะที่โทรเข้ามาหรือบอกกันว่าชี้แจงอย่างที่คนไข้ต้องการยังค่ะยังไม่มีเลยค่ะในวันนี้ทางญาติจะวิงวอนยังไงคืออยากต้องการให้ชี้แจงแล้วก็เอาจริงๆอ่ะคนไข้เขาฝากความหวังไว้กับโรงพยาบาลวันนี้เราอยากจะพูดยังไงในฐานะที่มาได้อยู่ตรงนี้แล้วใช่ค่ะเราอยากได้รับคำอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหมอบอกว่าคุณหมอโอเคเต็มที่ในกระบวนการแล้วเราก็จะไม่ไรแต่ณวันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เรายังไม่ได้รับคำตอบใดๆเลยเราก็เลยอยากให้เคสพี่เราเป็นเคสตัวอย่างด้วย
ว่าระบบการรักษาเราอยากให้แบบครอบคลุมเข้าถึงไม่ใช่ว่าแบบคือถ้าเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้แล้วอ่ะถ้าโอเคคุณหมอออกมาพูดว่ามันเป็นการที่แบบช่วยแล้วนะเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยทางเราจะไม่ติดใจอะไรเลยแต่ณวันนั้นอ่ะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้คำแม้แต่คำแบบชี้แจงหรือว่าคำเสียใจนะอะไรเงี้ยจากคุณหมอจากคนที่ดูแลวันนั้นก็ยังไม่มีถึงครอบครัวเราเลยอะค่ะใช่เห็นบอกว่าช่วงหนึ่งที่มีการไลฟ์สดแล้วพยายามที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้นน่ะนะคะและเขาตอบกลับมาในนั้นเรามีแชทสั้นๆด้วยคุณผู้ชมค่ะลองไปฟังก่อนนะคะว่าก่อนที่ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยเรียกว่าจะต้องหอบเอาทั้งสังขารทั้งชีวิตเนี่ยต้องมาฝากพึ่งกับสื่อไว้อะค่ะเพราะฟังจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยมันยังคาใจอยู่ลองไปฟังบางช่วงบางตอนตอนนั้นกันนะคะว่าผู้ท่านเฮ็ดทั้งได้เนี่ยผมนี่ไปเฮ็ดงานได้ตามอำนาจหน้าที่ตามหน้าที่ของผมที่จะได้เนาะผู้ท่านก็มีหน้าที่ของผู้ท่านผู้ผมรู้ก็ต้องเข้าใจน้องที่ปฏิบัตินะครับเนาะว่าในขณะที่มันเป็นนอกราชการเนาะในจังหวัดปฏิบัติคนจําเป็นมีจํานวนจํากัดนะครับในเรื่องของการเป็นหน้าเนาะแล้วก็คนไข้ถ้าเป็นคนไข้ทุกเรื่องวันนี้ที่บ่มีโควิดมาเกี่ยวข้องพยาบาลสามารถที่ยางออกไปหาไปดูแลไปยังซอยได้เลยแต่ที่นี่มันเป็นกันทั่วโลกนะครับว่าการที่จะเข้าหาคนไข้โควิดจะต้องคิดตั้งแต่แน่จะต้องมีหลักปฏิบัติตั้งแต่ว่ามันสัญญาณออกไปเลยมันก็จะมี1ของ3 4เนาะนะครับที่นี่ในแชทที่เราเขียนเนี่ยมันแต่มีช่วงเวลาที่มันอ่านกันอยู่ในช่วงเวลาที่หากันอยู่ของแชทเวลาที่ทีมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียนที่อย่างเนาะอันนี้ถ้าเขาเงินไปแคปเขาก็จะเรียนแค่นั้นเนาะในสิ่งที่เขาเตรียมอะไรคือดูลักษณะเขาชี้แจงคือพี่ช่วยแปลคร่าวๆหน่อยคือยังไงคะก็คือเหมือนเขาบอกประมาณว่าที่เราเห็นกันในแชทอ่ะบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมันอาจจะมีช่วงบางช่วงบางตอนที่อยู่นอกการในแชทที่เขารักษา อะไรอย่างเงี้ยที่เขาอธิบายนะคะแต่ก็อันนี้คือเขาอันนี้คือผู้บริหารนะไม่ใช่คุณหมออ่าที่เขาออกมาพูดวันนั้นอันนี้เป็นระดับผู้บริหารแล้วนะผู้บริหารใช่เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลแต่ก็ไม่เสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงพอนะคะก็คือเขาก็พูดมาประมาณนี้ค่ะว่าจะอธิบายให้ฟังแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกว่าเราอยากฟังจากปากหมอมากกว่าเขาก็พูดได้เรียกประมาณนี้ค่ะว่าอ๋อก็คือไม่มีแพทย์เข้ามาพูดเรื่องนี้เลยใช่ใช่ค่ะโอเคคุณผู้ชมคะเราได้ข้อมูลมาอย่างนี้ค่ะว่าไอ้จุดที่พูดคุยกันแล้วเรื่องราวได้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลประจำอำเภอที่โพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทีนี้เรามีการติดต่อไปเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทราบเรื่องมาจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนเหมือนท่านแจ้งมายังญาติบอกว่าคือส่วนของการที่จะออกมาพูดครั้งนี้เนี่ยผอ.ไม่มีอำนาจใช่ค่ะนะคะผอ.แจ้งมาแบบนี้นะผอ.โรงพยาบาลแจ้งมาบอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจแล้วก็ให้ทางด้านสสจ.ออกมาพูดดีกว่านั่นก็คือสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดออกมาพูดดีกว่าคำถามญาติคือญาติฝากถามให้สื่อถามผอ.โรงพยาบาลนะคะญาติฝากถามว่าถ้าผอ.ไม่มีอำนาจที่จะออกมาชี้แจงแล้วปล่อยให้สสจ.มาพูดแล้วใครมีอำนาจสูงสุดคะในโรงพยาบาลนั้นสักครู่เดียวกับคุยทะลุดราม่ามาดูสิคะว่าผอ.จะชี้แจงหรือไม่และสสจ.จะว่ายังไงกับเรื่องนี้ครู่เดียวค่ะคุยทะลุดราม่าช่วงนี้คุณผู้ชมคะขอบคุณทุกการรับชมทั้งช่อง Workpoint 23แล้วก็แฟนเพจข่าว Workpoint 23และแฟนเพจคุยทะลุดราม่าเดี๋ยวจบรายการเรื่องราวยังไม่จบเดี๋ยวเราไลฟ์สดกันต่อในแฟนเพจรายการคุยทะลุดราม่าคุณผู้ชมเมื่อกี้ปอเปียได้พูดคุยกับทางญาติเขาบอกเขาขอวิงวอนอยากได้ยินจริงๆจากปากของแพทย์เจ้าของไข้ได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ทางนี้เดี๋ยวเรายกพื้นที่นี้ให้กับพี่ต้อยพูดได้เลยค่ะค่ะต้องก็อยากขอนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางญาติเราอ่ะติดใจมากว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับพี่เราในตอนนั้นซึ่งเราต้องการคำอธิบายจากคุณหมอที่ดูแลในวันนั้นแต่ณวันนี้ที่เขาบอกไปว่าเรายังไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆเลยเรามองว่ามันไม่เป็นธรรมกับพี่เราอะค่ะที่ต้องเสียไปแบบนั้นทั้งที่เขาวิงวอนขอชีวิตกับคุณหมอช่วยด้วยทุกอย่างที่เขาพิมพ์ไปคือ
มันสุดๆของชีวิตคนๆนึงแล้วที่จะต้องการรักษาชีวิตรอดแต่เขากลับไม่ได้รับการดูแลใจใส่เท่าที่ควรนะคะก็เลยมองว่าตรงนี้คืออยากฟังคำอธิบายคำชี้แจงจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออยากให้คุณหมอค่ะออกมาชี้แจงในตรงนี้หน่อยอันนี้คือสิ่งที่ญาติติดใจจริงๆค่ะที่เราต้องการในที่มาในวันนี้นะคะค่ะค่ะทางญาตินะคะหวังว่าเรื่องนี้มันจะสะท้อนไปถึงส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและแน่นอนเมื่อสักครู่นี้เราติดต่อทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้แล้วนะคะท่านรออยู่ละเดี๋ยวรอให้คำตอบรอฟังคำตอบไปพร้อมๆกันแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าฝั่งเรื่องของตัวบทกฎหมายเรื่องของที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชนคนไทยแล้วก็พอมันเกี่ยวกับสถานพยาบาลทนายโป้งคะเข้าข่ายเรื่องไหนยังไงบ้างคะอันนี้เบื้องต้นนะครับที่ฟังข้อมูลมานะครับน่าจะเป็นเรื่องของคุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นน่ะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถหรือยังถ้าขาดเป็นลักษณะของการที่ประมาทเลินเล่อและการประมาทเนี่ยทำให้ผู้อื่นแก่ความตายเนี่ยทางญาติมีสิทธิ์นะครับที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาข้อหากระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะอันนี้เป็นโทษทางอาญาแล้วนะครับญาติสามารถเดินหน้าเข้าไปแจ้งความตรงนี้ได้เลยจริงๆเป็นสิทธิ์ตั้งแต่วินาทีแรกนะที่ญาติเขาตายแล้วเขาสงสัยเนี่ยเขาสามารถไปที่โรงพักได้เลยนะไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะนะฮะแต่บังเอิญเนี่ยเมื่อกี้คุยนอกรอบบอกทำไมไม่ทำบอกว่ากลัวที่จะโดนฟ้องกลับกลัวจะโดนดำเนินคดีกลับกลัวแจ้งความกลับคือตอนเนี้ยความกลัวเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผิดแล้วเขามีสิทธิ์ที่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐได้กลัวเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีกับเขามากกว่าโอ้โหเพราะอันเนี้ยถ้าข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏแล้วว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่อ่ะไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ก็ถือว่าประมาทอันนี้ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ว่าเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่อีกนะอันนี้เป็นความผิดของเจ้าพนักงานอีกนะแต่อันเนี้ยเอาว่าคดีอาญาไปก่อนว่าอันเนี้ยเป็นการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะไอ้ส่วนเรื่องพรบที่เกี่ยวข้องก็คือพรบหลักการสุขภาพแห่งชาติมาตรา41ที่ว่าเขียนไว้แล้วว่าหลักการสุขภาพเนี่ยจะกันเงินส่วนหนึ่งแล้วเอาไว้ช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มารับบริการแล้วได้รับความเสียหายจากการรับบริการจากหน่วยรับบริการพูดง่ายๆก็คือคุณไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดความเสียหายมานะโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์นะว่าใครเป็นคนทำความผิดไม่ต้องเลยกฎหมายเขียนชัดเลยนะฮะแม้ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดหน่วยบริการนั้นต้องช่วยเหลือเบื้องต้นคือช่วยเหลือเบื้องต้นเยียวยาเบื้องต้นว่าอย่างนั้นเราได้รับการเยียวยาอะไรบ้างไหมคะตัวนี้ยังค่ะยังไม่มีใครมาแจ้งสิทธินี้เลยใช่ไหมยังไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องราวนี้เลยใช่ไหมคะจนกระทั่งร่างเผาไปแล้วพี่โป้งนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ยนี่ถือว่าประชาชนคนไทยทั้งหมดได้เพิ่งทราบเลยเนี่ยอยากให้ทีมงานช่วยขยายภาพขึ้นมาใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่ประชาชนทุกคนควรรู้นะครับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา41ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะใช้จ่ายกับหน่วยบริการให้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะคุณได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมาเท่าไหร่ร้อยล้านคุณต้องการไม่ได้นะครับ1ล้านบาทนะฮะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้รับบริการที่เขาได้รับความเสียหายโดยหากผู้กระทำความผิดไม่ได้ไม่เห็นผู้กระทำความผิดคุณก็ต้องจ่ายนะครับเอ้าไม่รู้ใครผิดใครถูกคุณก็ต้องจ่ายนะครับเพราะกฎหมายบอกต้องจ่ายเลยนะครับค่ะถ้ามีคนได้รับความเสียหายคุณต้องจ่ายนะครับค่ะครับแต่ประเด็นคืออย่าว่าแต่หาใครได้ไม่ได้เลยค่ะทางโรงพยาบาลเองก็ยังไม่ชี้แจงเลยอยากให้มาชี้แจงจังเลยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลขานี่พูดสดๆเลยนะอยากให้ท่านเนี่ยต่อสายมาหน่อยเห็นบอกว่าท่านยุ่งอยู่นะคะอยากให้ท่านเคลียร์เวลานี้มากเลยเพราะตอนนี้ทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยท่านต้องมารับเรื่องแล้วก็ตอบสื่อแทนท่านผอ.ค่ะตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์ปิติทั้งไพศาลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนายปิติทั้งไพศาลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณหมอคะล่าสุดนี้นะคะอย่างที่บอกอะค่ะเขาบอกว่าทางด้านของฝั่งโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ได้ติดต่อทางด้านของแบบเรียกหมอหรือว่าเรียกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรงเนี่ยมาชี้แจงเลยเขาคาใจตรงนี้อะค่ะอ๋อครับนะก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจนะครับสำหรับการเสียชีวิตนะครับของญาติผู้ป่วยนะที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่จริงแล้วเนี่ยผมนำเรียนแบบนี้นะครับว่ามันเป็นเหตุประจวบเหมาะนะครับที่คุณพ่อแล้วก็ผู้ป่วยคนนี้เนี่ยนะครับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโพชัยแล้วก็ได้ตรวจพบโดย ATK เนี่ยนะครับว่าติดเชื้อโควิดนะซึ่ง
ซึ่งก็ถือว่ากรณีที่ไปดูแลคุณพ่อเนี่ยแล้วก็มีลูกหลานไปดูแลด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ดูแลคุณพ่อแต่ว่าบังเอิญว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยคือคุณสุภาวดีนะครับคุณสุภาวดีเนี่ยมีภาวะเลือดออกผิดปกตินะซึ่งอันนี้เนี่ยจากที่เราได้รับทราบก็คือได้มีการฉีดยาคุมกำเนิดสักประมาณ2เดือนก่อนนะซึ่งทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็สังเกตดูว่าเอ๊ะภาวะเลือดออกอาจจะเป็นเรื่องของการแท้งหรือเปล่าหรือเป็นภาวะเลือดออกจากความผิดปกติอย่างอื่นก็ได้มีการตรวจเลือดนะแล้วก็ตรวจปัสสาวะก็ไม่มีการท้องนะครับก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ได้นอนโรงพยาบาล2วันนะแต่ว่าต้องเข้าใจอยู่ว่าการนอนโรงพยาบาลในฐานะที่เป็นผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันจะถูกแยกนะแยกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งการดูแลเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่เป็นเรื่องของการแชทไลน์หรือว่าประเมินอาการในแต่ละช่วงวันนะครับก็นำเรียนในเบื้องต้นนะครับค่ะแบบนี้เรียกว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้คนไข้ถึงแก่ชีวิตไหมคะเท่าที่ผมได้รับรายงานนะครับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะครับเรามีเวรพยาบาลเวรแพทย์ครบถ้วนนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดเนี่ยก็ได้มีการประเมินแล้วก็วัดไวท์ซัมไซน์วัดอาการเป็นระยะนะครับตลอดช่วงก็เรียกว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ตลอดทุกโมงนะที่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีการปรึกษากับแพทย์มีการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะโดยตลอดครับท่านคุณหมอคะคืออย่างนี้ค่ะคือพอเรามานั่งไล่เรียงดูว่าโอ้โหส่วนของคนไข้ต้องร้องขอชีวิตผ่านการแบบมีเห็นบอกว่าบางส่วนที่ประจำเดือนพอเลือดคาเตียงแล้วเนี่ยพอขอผ้าถุงมาเปลี่ยนทางเจ้าหน้าที่บอกว่าออกผ้าถุงมีจำนวนจำกัดอันนี้ฝากเรื่องนี้นะคะให้ทางสสจตรวจสอบว่าเอ๊ะไอ้กรณีนี้เนี่ยคือหนึ่งจำกัดจำเขียเรื่องของทรัพยากรอยู่ที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลละกับสองคือการเข้ามาการวินิจฉัยออกมาเนี่ยล่าช้าหรือไม่คือถ้าคนไข้นะคะถึงมือหมอที่สามารถดูแลโดยตรงเพราะข้ามวันแล้วตีห้ายังไม่สามารถรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลดีๆได้อะค่ะโรงพยาบาลที่เป็นประจำจังหวัดได้เนี่ยนะคะคนไข้อะเสียชีวิตเพราะตรงนี้หรือไม่หรือว่าถ้าเกิดคนไข้ถึงมือหมอก่อนอาจจะห้ามเลือดอาจจะทำอะไรมันอาจจะเร็วขึ้นหรือไม่อันนี้ฝั่งญาติคาใจมากๆสสจจะตรวจสอบเรื่องนี้ยังไงคะขออนุญาตนะคะท่านบางคนก็บอกว่าคือขออนุญาตนะคะบางคนบอกว่าแล้วเราจะไปเอาผิดกับโรงพยาบาลยังไงเพราะว่าแพทย์หมอโรงพยาบาลเขาปกปิดกันเองเขาช่วยเหลือกันเองไหมเพื่อไม่ให้เรื่องมันเสื่อมเสียกับโรงพยาบาลอันนี้มันมีคนคิดอย่างนี้จริงๆอะค่ะคุณหมอค่ะขออนุญาตค่ะครับกับเรียนแบบนี้ครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบนะแล้วก็ดูแลควบคุมกำกับในเรื่องของคุณภาพการให้การรักษาพยาบาลอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ไปแค่ข้างใครหรอกครับนะแต่ทีนี้เนี่ยภาวะเลือดออกผิดปกติเนี่ยเท่าที่ได้รับทราบเนี่ยเราไม่มีข้อมูลนะของพื้นฐานของคนไข้เลยเท่าที่ได้ทราบเนี่ยก็คือทราบแต่เพียงว่าคนไข้เนี่ยซื้อยามาทานเองก่อนที่จะเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีการตรวจทางเคมีบางอย่างเนี่ยที่มันบ่งชี้ถึงเรื่องของค่าตับเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะผิดปกติซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันต้องมาพิสูจน์นะว่าคนไข้เนี่ยนะครับมีพื้นฐานอันเดอร์ไลนิ่งอะไรที่ทำให้มีภาวะเลือดออกผิดปกติซึ่งมันเป็นการเกิดเฉียบพลันมากนะครับที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดเฉียบพลันเนี่ยมันรุนแรงในช่วงของค่ำกับเที่ยงคืนแล้วก็ผ่านพ้นเที่ยงคืนไปนะครับก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะได้มีการตรวจสอบว่า
ได้ดำเนินการรักษาได้ถูกต้องตามกระบวนการหรือเปล่าแล้วก็มีการเรียกว่าสอบถามหรือปรึกษาเท่าที่ควรจะเป็นหรือไม่อย่างไรนะครับค่ะคุณหมอคะงั้นเบื้องต้นขอฝากไปด้วยเพราะว่าทางญาติเนี่ยเขาอยากคุยกับทางโรงพยาบาลโดยตรงด้วยถ้าเป็นไปได้สสจเนี่ยมาชี้แจงแล้วก็มาเป็นตัวกลางในการสื่อให้ทางแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยอธิบายหน่อยวันนี้เป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าทางญาติส่วนหนึ่งก็อยู่ร้อยเอ็ดอีกส่วนหนึ่งอยู่กรุงเทพสามารถติดต่อพูดคุยกับทางญาติโดยตรงภายในวันนี้ได้เลยไหมคะชี้แจงให้เขาหายสงสัยไปก่อนช่วงนี้นะครับบ่ายคิดว่าญาติที่อยู่ทางพื้นที่จะเข้าไปคุยกับทางโรงพยาบาลก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับค่ะยังไงฝากด้วยเพราะว่ามันมีการประสานออกมาว่ากลัวเรื่องนี้จะเงียบก็เลยขออนุญาตผ่านสื่อนะคะเบื้องต้นขอบคุณมากค่ะคุณหมอขอบคุณมากค่ะค่ะทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะรับปากจะเป็นสื่อกลางให้ฟังอย่างนี้พอเบาใจได้บางส่วนหรือยังคะค่ะถ้ารับปากว่าจะให้หมอที่ดูแลมาคุยให้ได้เราก็โอเคค่ะแต่ยังไม่เบาใจทั้งหมดเพราะต้องรอก่อนใช่ไหมเพราะนี่ออกสื่อไงคะใช่ค่ะนะคะก็ต้องรอดูเดี๋ยวกลับไปที่ร้อยเอ็ดเดี๋ยวเราให้ทีมข่าวของเราเนี่ยประสานติดต่อว่ามันมีความคืบหน้ายังไงเรื่องนี้ไม่อยากปล่อยให้เงียบเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อมันมีเกี่ยวกับกฎหมายมาตราต่างๆเข้ามาครอบคลุมจริงๆแล้วอะค่ะคนไทยทุกคนอะนะคะไม่ควรมาต้องอยู่ในสภาพที่ว่าไปรักษากับโรงพยาบาลรัฐแล้วเราจะได้ยินตลอดว่านี่ไม่ใช่โรงพยาบาลมันคือโรงฆ่าสัตว์ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมคะวันนี้ปอเปียรับเรื่องแล้วนะคะคุยทะลุดราม่าเดี๋ยวเราไลฟ์สดกันต่อในแฟนเพจคุยทะลุดราม่าคุยกันต่อกรณีนี้เสียดายเวลาน้อยมากแต่ตามได้ทุกช่วงข่าวของรายการของเราในช่อง Workpoint 23อย่างที่บอกค่ะเราเดินหน้านะคะในการไขความจริงแล้วก็ช่วยคนไทยไปในตัววันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทั้ง2คนขอบพระคุณทนายโป้งมากค่ะเป็นเวลาของรายการคุยทะลุดราม่าแล้วคุณผู้ชมคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ